ี้ค้างเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเกิดคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าประปาเนี่ยจะมีผลกระทบกับผู้บริโภคแบบเราไหมเราจะตั้งรับอย่างไรนะคะการลงทะเบียนวันนี้คงไม่ต้องพูดถึงคือเยอะมากจนรู้สึกไฟฟ้าเขาจะประกาศมาเลยว่าแอปเขาเลี่ยงไปแล้วนะคะก็แสดงว่าผู้คนให้ความสนใจนะคะก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลออกมาช่วยในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในตอนนี้นะคะทีนี้มาเรื่องของเราคือการไฟฟ้าเองการประปาเนี่ยคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะเป็นหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรเป็นหน่วยงานประกอบธุรกิจของรัฐบาลนะคะหมายความว่าประกอบธุรกิจเนี่ยมันต้องมีแสวงหาผลกำไรแน่นอนนะคะหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยจะต้องส่งเงินให้รัฐบาลนะคะมันจะมาเชื่อมโยงกันนะคะเงินประกันการใช้ไฟใช้น้ำเนี่ยมันคือเงินที่หน่วยงานเขาเรียกเก็บจากเราผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ใช้นะคะครั้งแรกที่เราไปขอหรือว่าใครที่ซื้อบ้านต่อกันไปเนี่ยก็จะโอนสิทธิ์ก็จะเป็นชื่อของคนอื่นต่อไปเนาะทีนี้เงินเหล่านี้เนี่ยก็ชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นเงินประกันเงินประกันตัวนี้จะเรียกเก็บไว้เพื่อเอาไว้ไปจ่ายหนี้ค้างในกรณีที่คนที่ใช้ไฟใช้น้ำแล้วไม่ไปจ่ายหนี้พวกนี้นะคะเขาก็จะหักลบกลบหนี้กับเงินประกันเหล่านี้รายได้รัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหนี้ค้างน้อยมันก็จะเป็นผลดีกับรัฐบาลรัฐบาลก็ได้เงินมากขึ้นถูกไหมคะก็มีเงินส่งกระทรวงการคลังนำมาพัฒนาประเทศวนเวียนกันไปแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีเงินตรงส่วนนี้แล้วเขาจะไปหักที่ไหนแน่นอนว่ามันยากอะค่ะบางคนขอผ่อนมือถือก่อนที่จะจ่ายค่าไฟค่าน้ำ oh, no. นะอันนี้เป็นเรื่องจริงของบ้านเราและตอนนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะเราเป็นอันดับที่11ของโลกจาก74ประเทศเราเป็นอันดับ2ของเอเชียรองจากเกาหลีใต้นะคะไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดแบบนี้ขึ้นมาคนไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินไปหักกับเงินประกันแล้วเนี่ยหนี้ของเรามันอาจจะพุ่งขึ้นเป็นอันดับ1ของเอเชียก็ได้นะคะด้วยความที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เลยอยากจะให้ทุกคนลองตรากดูว่าจริงๆของพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเรานะคะเพราะมันเป็นความมั่นคงเป็นความปลอดภัยเป็นสุขอนามัยของบ้านเราอาร์เจนตินาเองหรือว่าเวเนซุเอลานะคะที่หลายๆท่านอาจจะได้ติดตามข่าวนะคือเราไม่อยากเห็นภาพประเทศเราเป็นแบบนั้นก็คือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องขายทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตแหละแต่ถ้าเราไม่ทำถ้าเรายังมีหนี้ภาคครัวเรือนแบบพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่แน่นะการที่การไฟฟ้าเองไปซื้อไฟมาจากเอกชนหรือว่าไปซื้อไฟมาจากลาวนะคะหรือว่าการประปาเองเนี่ยก็มีเอกชนมาขายน้ำให้แล้วก็เอามาขายต่อให้ประชาชนอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นการลงทุนร่วมของเอกชนโดยการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมลงทุนโดยเอกชนนะคะซึ่งคือจริงๆอยากจะให้ทุกคนไปอ่านรายละเอียดนะคะในเบื้องลึกด้วยแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้ให้ลูกให้หลานเรานะคะอย่าปล่อยให้มันตกไปอยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นถึงวันหนึ่งเราจะลำบากเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้า